สวัสดีครับสวัสดีครับมาดูวันนี้จะรีวิวปืนฉีดน้ำแรงดันสูงแบบพกพาชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตได้รีชาร์จได้นะครับเป็นของยี่ห้อเดลตันนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงดูพร้อมๆกันเลยเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ครับราคาเท่าไหร่นะแม่จากช้อปปี้1,090 บาท1,094 บาทรวมส่งนะครับรวมส่ง1,094 บาทมาดูว่างานจะเป็นยังไงครับเอามารดน้ำต้นไม้กับล้างรถนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยกระเป๋าดูแข็งแรงดีดูแข็งแรงดูมาตรฐานดีเปิดตรงนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างหัวฉีดน่าจะหัวฉีดหัวต่อหัวต่อโอ้ต่อยังไงเนี่ยเราค่อยว่ากันมีสองสายต่อนี่อันนี้น่าหัวฉีดเนาะตัวนี้หัวปล่อยหัวปรับหมุนปรับสาย5 เมตรเขาให้มา5 เมตรสาย1.5 มิลเหรอแล้วก็มีท่านชาร์จมีไฟก็จะเป็นไฟแจ้งสถานะเนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่199 โวลต์ 6 แอมป์เหรอ6 แอมป์พรีเมียม เป็นลิเธียมไลออนใช้ได้กี่ชั่วโมงเขาบอกมีแบตให้2 ก้อนครับเห็นเขารีวิวกันว่าที่ครึ่งชั่วโมงก็แบตหมดแบตได้2 ก้อนแล้วลดน้ำแป๊บเดียวเราไม่ลดเยอะแล้วก็มีตัวต่อสายยางตัวนี้ตัวกองต่อลงไปในแหล่งน้ำครับแหล่งน้ำต่อแบบนี้กองสิ่งสกปรกไม่ให้มันตันท่อแล้วก็เอาสายนี่จุ่มลงไปในน้ำน้ำในถังหรือในบ่อในสระเดี๋ยวตัวนี้เป็นตัวช่วยกองลองมาดูนี่ไฮไลท์หนักไหมมีน้ำหนักเขาบอก 1.8 โลเลยใส่แบตเป็นแล้วเดลตันโคโลเลสอะไรXR ดูเป็นรุ่นนะครับรุ่น DXR911 เดลตันนะครับโมเดล DXR911 เป็นปืนแรงดันสูง 25-40 บาร์แรงดันนะครับ 25-40 บาร์โอเค 3.5-55 ลิตร 3.5-55 ลิตรต่อนาทีโอเคงานดีครับงานดีเดี๋ยวเราทดสอบเลยดีกว่ามันมีแบตไหมไม่จะมีนะมีเหรอแค่ยกถังน้ำสีฟ้าไหมเดี๋ยวหน่อยลองต่อถังน้ำแค่ตั้งลองมาดูกันด้วยกันเลยว่ามันจะมีเห็นว่าอะไรนะพุ่งได้กี่เมตรหน่อยพุ่งได้5-10 เมตรเลยอ่ะถ้าเราปรับคือถ้าปรับเหมือนกับแรงดันสูงท่อเล็กอ่ะปรับไม่ได้ปรับกระจายเนาะปรับให้เป็นลำไปน่าจะได้ยาวอันนี้เราก็จุ่มไปในถังน้ำต่อยังไงเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยลองประกอบดูแล้วไงได้ใส่หัวเลยอันนั้นก็ท่อแบบหัวฉีดอย่างนี้เปล่าหัวฉีดแบบฉีดบางคนรถอ่ะทีนี้ต่อเป็นอย่างนี้นะฮะคือหัวเดียวหัวพุ่งเลยนี่เหรออ๋อนี่มีแง่งอยู่โอเคได้แล้วแล้วก็ปืนยาวจังทีนี้ใช่เหรอใช่เหรอวะไม่ใช่ผิดแล้วนี่อาจจะต่อเข้าตรงนี้ไม่อันนี้คือหัวฉีดเลยนี่คือจะต่อตรงนี้ใช่นี่คืออีกหัวนึงอันนี้หัวปรับหรือไม่ใช่ไม่ใช่นี่หรือไม่ก็ต่อตรงนี้เดี๋ยวต่อเข้าตรงนี้ว่าคู่มือไหมมีคู่มือไหมคู่มือไม่มีให้เอาหัวปรับก่อนเดี๋ยวนะดูก่อนนี่ต่อใส่ท่อยางเปล่าอ๋อเออท่อยางเปล่ามีท่อนี่
ใช่ใช่ไหมใช่พี่เฟ้งก็จะไปแล้วน้องฟางแล้วนี่เข้านี่นี่นะนี่ก็ล็อกนี้นี่ไงตัวนี้ก็ฟ้นหรอนี่ไงตัวจริงใช่ไหมโอ้ดูภาพเป็นนี้ป่ะไม่ใช่นี่มันมีท่อนี่อีกนี่ต่อสายยางธรรมดานะนี่สายยางเขาไม่เหรออันนี้ว่าฉีดหัวโฟมหรือเปล่ามันเริ่มฉีดหัวโฟมได้ฉีดพ่นโฟมอ่ะ เข้าตรงนี้ดูไปด้วยกันครับดูไปด้วยกันไม่มีคู่มือให้ไม่มีคู่มือไม่มีคู่มือก็เดาเอาอะไรไม่มีคู่มือเดาเอาอันนี้พออันนี้ปึ๊บอันนี้มองน้ำนี่ก็ออกนี่ถอดได้อันนี้น่าจะต่อตรงนี้เจ๋อเนี่ยแท่งนี้ต่อตัวนี้อันนี้คือหัวหมุนอันนี้ถอดไม่ได้นะวันนี้ตัวนี้คุณถอดได้เข้ายังไงนี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้หรอกก็ไม่ได้นี่อันนี้ได้นี่นี่ได้งงงงตัวนี้คืออาจจะมีจุดอ่อนเนาะตัวนี้เวลาส่งเข้าไปเนี่ยมันถ้ามีอากาศเข้าเราต้องดันตัวนี้ให้มันนี่อย่างเงี้ยมันถึงจะมีแรงดูดเห็นไหมต้องกดช่วยถ้าอย่างนี้เราต้องประยุกต์นี่นะนี่ตกเลยนี่ฮะต้องบีบช่วยถ้าบีบช่วยแล้วมันจะไปไกลใช่เนี่ยเนี่ยจุดอ่อนของเขาเนี่ยตรงนี้แหละเราเปลี่ยนเราต้องหาซื้อตรงนี้ใหม่ไม่มีอยู่นะต้องมาลองดูใช้ได้นี่เกิน5 เมตรนี่ดูดิเกิน5 เมตรเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนหัวนะลองเปลี่ยนหัวดูนะครับหัวอีกแบบนึงหัวแบบปรับได้หัวแบบเป็นการต้นไม้ power แล้วปรับมาเป็นนี่ตรงนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรกระจายมากขึ้นนี่เป็นละอองนะแล้วก็นี่ประหยัดน้ำประหยัดน้ำดีเนาะถ้าเราเป็นแบบปุ๊บแบบนี้แคบตัดเลยนี่ก็ดีเลยนี่แบบนี้อันนี้เป็นหยดน้ำเนาะไม่เป็นไฟเท่าไหร่ลูกชี้เป็นไฟกว่าอันนี้อันแรกอันสองมันกระจายขึ้นเป็นหยดน้ำตัวกระจายมากขึ้นท้ายโอ้ยหมดแล้วนี่เป็นลำจริงใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนาะใช่จริงหัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้หัวนี้ก็มีในนี้อยู่แล้ว uh-huh. แล้วก็ใช้หัวนี้หัวเดียวจบนี่จบทุกอย่างกระจายนี่น่าจะเวิร์กสำหรับรถแคคตัสตัวนี้น่าจะเวิร์กดีไหมเดี๋ยวนี้ดีกว่าไหมเนี่ยใช่ตอนนั้นน่าจะแคคตัสนี่ละอองเล็กๆแต่มันพุ่งแรงนะดิเดี๋ยวไปรถแคคตัสเลยเนาะดีกว่าเดี๋ยวรถแคปตันเลยนะเดี๋ยวไปดูโอ้ยรุ่นยังแรงเลยนะไปเลยเราจะมารถแคปตันกันนะคะนี่แคปตันนะคะต้องนี่จุ่มให้จมฮะต้องจุ่มให้จมนะคะต้องจุ่มให้จมสายมันหลวมเราต้องจับให้แน่นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แรงเลยเอ้าตอนเราต้องไปไกลๆหน่อยมันแรงมากกระตันกระติวว่ะกันอ
นี่ก็ต่อไม่ได้นะใช่ใกล้ๆไม่ได้เลยแล้วมันหลวมหลวมมากในข้อเสียของเขาลืมดูรีวิวเขาก็บอกอยู่ว่าข้อนี้มันเสียเปียกอยู่แค่แป๊บก็ต้องแค่นี้แหละโดนต้นเล็กโดนหินกระเด็นโดนเลยหินโรยหน้านะตัวเล็กใช่ไหมกระเด็นใกล้ไม่ได้ต้องไปยืนไกลแรงค่ะแรงรถเคตตัดหินกระจายต้องยืนไกลๆหินฟิวนี่นะครับเวลาเรารถต้นไม้หรือว่าล้างรถก็ปรับหัวให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับนี่แล้วเราก็จะเบาแรงอุ้ยเกือบแล้วเกือบกระจายเกือบพุ่งกระจายแล้วโอเคนะครับใครสนใจก็สั่งมาใช้งานครับ 1,000 กับอีก 94 บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเสียตรงเนี้ยข้อเสียนะข้อเสียคือตรงเนี้ยอาจจะต้องหาตัวใหม่มาไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้เทปพันช่วยหรือเปล่าไม่รู้แค่นี้ที่มีปัญหาเราต้องคอยจับอ่ะถ้าไม่จับมันมีอากาศเข้าแล้วมันดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับแบบที่มาได้3นาทีโอเคครับลาไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดวงใจเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ